เห็นไหมครับขาดหนามากนะครับนะครับกริปหน้าเห็นไหมครับต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีน้องๆขอมาอีกแล้วนะครับอยากให้ผมทำคลิปนะครับทดสอบความคมของปัตเตอร์เลียนนะครับรุ่นนี้เลย5017นะครับเป็นตัวกันขอบนะครับก็ความคมเนี่ยรับคมแล้วนะครับจะคมแค่ไหนนะครับกับไม่รับคมเนี่ยจะคมแค่ไหนนะมีความคมแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทำให้น้องๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวรับคมกับไม่รับคมเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับผมแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ยังไม่รับคมนะนี่นะครับ2ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยรับคมแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ยังไม่รับคมนะครับผมก็ความหนาของฟันนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับผมเห็นไหมครับความหนาของฟันทั้ง2อันนี้นะครับฟันไม่รับคมเนี่ยมันก็จะหนากว่านะครับแต่ฟันที่รับคมแล้วเนี่ยมันก็จะมีความบางกว่านะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปลองนะครับตัดผมดูนะครับว่าความคมเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความคมกับผมจริงกันเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมความต่างนะครับของฟันนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้รับคมนะแต่ฝั่งนี้รับคมแล้วนะเห็นไหมฟันจะมีความต่างกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับราคามันก็เลยต่างกันนั่นเองนะแต่ละที่นะครับก็จะขายไม่เหมือนกันนะเวลาที่เราเลือกซื้อนะครับก็เลือกซื้อกันดีๆนะครับเห็นไหมความหนาของฟันนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ตัวนี้ใช้ดีนะคนนิยมใช้นะครับช่างตัดผมนิยมใช้กันเยอะมากเลยนะนะครับความหนาของฟันที่ต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันกับตัวรับคมก่อนดีกว่าเนาะว่าจะคมแค่ไหนนะเราจะมาทดสอบกับผมจริงๆกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะคมมากๆนะสำหรับตัวนี้นะเราจะตัดผมได้ไหมนะสำหรับตัวเล็กนะครับไว้กันขอบนะครับเราจะซื้อไปตัดผมได้ไหมนะถ้าเราเอาไว้เล็มๆนะครับหรือว่าตัดผมที่ไม่ได้เยอะมากนะซื้อไปตัดผมได้นะเพื่อนๆแต่ว่าฟันรองเนี่ยมันจะหลวมนะเราต้องใช้ยางอะไรมัดสักนิดนึงนะถ้าเป็นตัวแต่งฟันนะครับฟันมันจะบางนะเพื่อนๆเห็นไหมครับตัดแบบคือไม่ว่าจะเป็นผมหนาแค่ไหนนะตัดขาดมากเลยนะครับคมมากนะครับอันนี้ผมใช้แบบผมที่หนาที่สุดนะเพื่อนนะเวลาทดสอบปัตเตอร์เลียนนะครับเวลาเจอผมหนาๆเนี่ยมันจะไปไหวไหมเนี่ยนะเราจะใช้ผมที่มันหนาที่สุดทดสอบนะครับเราจะไม่ใช้ผมที่มันแบบบางๆนะมันจะดูหลอกไปนิดนึงนะเนี่ยผมหนาเลยนะเห็นไหมครับขาดหนามากนะครับนะครับกริปหน้าเห็นไหมครับรอยตัดโอ้โหโคตรหนานะครับนี่นะครับขาดครึ่งเลยนี่นะครับสำหรับตัวรับคมแล้วนะความคมก็จะคมมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวที่ยังไม่รับคมกันบ้างนะเพื่อนๆตัวที่ยังไม่รับคมนะฟันก็จะหนาอย่างนี้นะครับเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตัดดูเลยนะทดสอบแบบเดียวกันเลยนะ
สำหรับตัวนี้นะยังไม่รับผมนะเห็นไหมครับว่ารู้สึกว่ามันอืดนะครับรู้สึกว่ามันมีความติดนะเมื่อเจอผมหนานะครับผมแต่ถามว่าความคมมันได้ไหมนะครับมันก็ตัดได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าไปตัดผมทั้งหัวหรือเจอผมหนาๆเนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับตัวที่ยังไม่รับคมเนี่ยไม่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแต่ถ้าตัดให้ลูกนะครับก็ได้นะครับตัวนี้นะนะครับแต่ถ้ารับคมด้วยเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแบบหนาๆกันเลยนะครับเพื่อนตัวสอบว่าตัวไหนคมกว่ากันนะครับพอเจอผมหนานะครับก็รู้สึกว่ายังอืดอยู่นะครับเพื่อนๆนะยังไม่ลื่นนะครับยังไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับถ้ายังไม่รับคมก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าคมนะครับแต่ว่าเวลาเอาไปกันขอบนะครับจะยังไม่คมมากนะครับเส้นก็จะยังไม่เกิดสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆตัวรับคมนะครับก็จะคมมากกว่านะตัดผมหนานะครับหรือว่าใช้กันขอบได้ดีกว่านะครับส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปใช้กันขอบนะครับก็เอาไปตัดผมอย่างเดียวนะก็ถือว่าไม่ต้องรับก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้ารับเนี่ยก็จะดีนะครับจะทำให้ความคมเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็ตัดผมได้ลื่นกว่านั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของต้าบาร์เบอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย